สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอะไรคะมารีวิวขนมจีนที่ป้าทำนะคะป้าป้าคือใครคะป้าก็วันละเม็ดกันเอาหโวอาเคนค่ะป้าป้าวันนี้ป้าป้าทำขนมจีนน้ำยาอะไรคะน้ำยาน้ำยาแกงน้ำยาป่าแกงไตปลาปลาจระเม็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะพี่ตังจะเป็นคนชิมก่อชนิมก่อนนะคะถือสองมือค่ะโอเคค่ะรสชาติเป็นไงคะรสชาติเป็นไงคะขอชิมหน่อยนะคะอร่อยอร่อยแบบไหนคะความว่าอร่อยมันเป็นยังไงคแบะบถ้าเราแบบเผ็ดหวานมันอ่ะอืมให้ผ่านไหมคะให้ผ่านไหมคะผ่านอืมมีอีกคนนึงค่ะมาแล้วก็จะมารีวิวไอติมโอริโอที่ป๋าวันละเมฆกันวานทำนะคมันะคืออะไรโชว์ค่ะโชว์ท่านผู้มชันมคือคไ่อะติมโอริโอค่ะที่มันแบบโอริโอเยอะมากหรอคะน่าแล้วโตชิมแล้วเป็นยังไงรีวทิวี่สิบ้านนี้ทำแต่โอริโอทำไมถึงต้องทำแต่โอริโอคะป๋าป๋าให้เหตุผลว่าอะไรคะมีรสชาติมีรสชาติหวอารน่อยหวานหวานในหเขอ้มมข้นอืโอริโอมอืมป๋าเลยทำมีความหวานของของอะไรคตัะวนมด้วยอ้าวเหรแต่อก่ขออนชิมได้ไหมแต่ก่อนป้าทำแต่ทุเรียนอ๋อทำไมป้าถึงทำแต่ทุเรียนคะไม่รู้เหมือนกันป้าให้เหตุผลว่าอะไรนะหนูบอกนะปอเมื่อวานนะปอจำได้ป้าให้ผมว่าทุเรียนมันหาง่ายกว่าหาง่ายกว่าอะไรคะหาง่ายกว่าโอริโอ้ขนมอะไรพวกนี้อ่ะคือแบบอืมโอเคค่ะน้าตังต่อค่ะเดี๋ยวน้าปอจะได้กินต่อค่ะเพราะมันอร่อยมากค่ะอ๋อไอติมโอริโออร่อยมากเลยอ่ะฟินอ่ะอืมฟินมากเลยฟินหน่อยได้ไหมอืมมันใช่เลยอ่ะไอติมโอริโอเนี่ยหน่อยอ่ะตัวนี้ไปตรงนี้ไปชิมวางลงอร่อยอืมชิมนะอืมอร่อยไหมคะอืมแม่ปอขอน้ำเปล่าหน่อยน้ำเปล่าเย็นๆเขาให้แก้วอ่ะนี่อือกินหมดเลยเหรอคะคำใหญ่มากเลยนะคะครูจะรีวิวท่านผู้ชมกินจนหมดเลยเหรอคะไม่รู้ไม่โอเคหรือยังคะมันก็มีเผ็ดอยู่นิดนึงนะอะไรนะคะมันก็มีเผ็ดอยู่นิดนึงโอเคคำสุดท้ายที่สองเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยไอติมโอริโอ้นี่อ่ะเผ็ดมากจนต้องกินน้ำอ่ะคือตอนนี้น้ำตาไหลแล้วอ่ะต้องกินน้ำใช่ไหมคะอ่ะค่ะน้ำอีกไหมคะอันนี้คือป้าป้าทำแบบไม่เผ็ดแล้วนะคะเนี่ยกลัวเด็กกินไม่ได้นะคะไม่เผ็ดไหมใช่ค่ะไม่เผ็ดอันนี้คือแบบเบาๆมากชิวๆเลยนะคะเนี่ยไม่คือตอนแรกกินเข้าไปยังไม่เผ็ดนะสักสองสามคำยังไม่เผ็ดแล้วพอสี่ห้าคำมันก็จะเริ่มผิดตัวสำหรับเด็กๆนะถึงถ้าสำหรับผู้ใหญ่จะไม่เผ็ดเลยนะพี่ตังกินก่อนให้พี่ตังกินก่อนโอเคก็สำหรับชิ้นนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย